สูง175ซมน้ำหนัก77กิโลกรัมวันนี้ดูเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ดูล่ำกว่าครับสำหรับไลออนผมนึกว่าแกชื่อแบบทำไมไลออนมันเหมือนคนต่างชาติแรกแล้วหน้าตาก็ดูลูกครึ่งลูกครึ่งนะดูแบบทางสิงคโปร์ทางอะไรอย่างนี้เนาะผมก็เมื่อก่อนอยากชื่อไลออนเหมือนกันนะไลออนแปลว่าสิงโตไงครับผมเพราะอยู่แล้วทำไมเป็นสมจิตได้ครับกับเมียไปอยู่ไม่มาไม่ใช่ไลออนแล้วเป็นแคทเป็นแมวใช่ไหมแมวเชื่องๆด้วยนะอยากจะเป็นสิงโตครับผมลูกศิษย์ของอุ้มลูกมหาธาตุครับไลออนคนนี้ครับติดตามดูได้เลยครับคุณผู้ชมครับต้องขอบพระคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวมาดูครับไลออนนี่โด่งดังมาจากไทยไฟลีกครับครับนี่นะครับเราเฟ้นหานักกีฬาที่บอกว่าชกได้นี่ชกได้สนุกชกดูเดือดครับขึ้นสู่เวทีไทยไฟใหญ่ของเราจะบอกว่าวันนี้ไลออนเจอกระดูกชิ้นโตแน่นอนแหมหักเหลี่ยมตรงนี้เล็กหักตัวใหญ่ครับแต่รูปร่างแกเหมือนเดือดหักจริงๆอ่ะโอ้ยโดนกระแทกหมัดขวาหน้าพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับไลออนเฮนี่สูงป่าหัวซ้ายวางแข้งซ้ายบอกว่าสรีระรูปร่างในซ้ายเฮนี่สูงกว่าใหญ่กว่าครับแต่ว่าอาวุธนี่ดูว่าใครจะหนักน่วงกว่ากันวางแข้งขวาครับไลออนครับหมัดขวาแม่ทักทายยังไงตาค้างมองหาพี่เลี้ยงก่อนไหวไม่ไหวโอ้รอดหรือไม่รอดครับโอ้ยังพับเพียบครับโอ้ไม่ไหวครับจบยกแรกครับจริงๆครับโดนยังไงเราไปดูกันโอ้ดูแฟนหมัดแฟนมวยเศรษฐีระทองนี่สะใจครับเอ้าดาวรุ่งจากไทยไฟลีกไลออนก็เรียกว่าใช้โอกาสไม่เปลืองนะโอ้จังหวะเข้ารวมนี่เจอปัดหรือเปล่าจะป๋องนี่ครับง้างครับหลอกแม่จังหวะแรกไม่ออกทำให้ทางด้านคู่ชกที่เสียจังหวะไปครับโดนซ้ายทางหนึ่งแล้วหุดหลุดแล้วจิ้มอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดทิ้มทีแรกอาจจะเกรงทางแต่มาทิ้มตอนที่สองนี่ไม่ได้เกรงทางแล้วนะครับตอนแรกมันต่อยเหมือนไม่ถึงถึงพอยใกล้ต่อยอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับก็ถือว่าแม่หมัดมาเหนือความคาดหมายครับแล้วพยายามจะลุกขึ้นมานะครับซายินครับแต่ว่ายงยุทธภัยโสบอกว่าพอแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับถือว่านี่เป็นดาวรุ่งจากไทยไฟลีกนะครับจะกลายเป็นดาวดังในเวลาใกล้นี้ครับนี่ครับแม่โชว์สเต็ปหน่อยสเต็ปขาดีครับถึงเวลาประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับ The Winners อ้าวขอเสียงดังๆนะผู้ชนะ Lion Family มวยไทยยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบเข็มขัดนะครับกันหลังจากโฆษณาใช่ครับผมวันนี้เราพักโฆษณาสักครู่นึงครับทุกคนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ